การจัดสรรงบประมาณอย่างที่เห็นนี้จึงเป็นการจัดงบประมาณที่มักง่ายที่สุดครับสุ่มเสี่ยงที่สุดเพราะรัฐบาลกำลังเอาทรัพยากรของประเทศไปมุ่งแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองของตนเองโดยเอาโอกาสและอนาคตของคนไทยทุกคนและของประเทศมาวางเดิมพันอย่างไม่ รับผิดชอบครับเป็นงบประมาณอย่างที่ผมบอกว่ามีปัญหาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือดิจิ t a l วอลเล็วิสัยทัศน์อย่างอีกไนท์ไทยแลนด์ก็เลยกลายเป็นแบบอีกนอไทยแลนด์ครับอีกนอไทยแลนด์งบประมาณเจ๊งไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ก็จะตอบไปทางฝ่ายค้านครับใช้วลีที่บอกว่าเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไม่จริงครับ ประเทศไทยเจงไม่ได้ครับรัฐบาลอาจจะย,ยุบสภานาะยกอาจจะลาออกแต่ประเทศไทยนั้นเจงไม่ได้ครับซึ่งผมก็ไปลองไปดูครับคำว่าเจงในพจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิตยสถานครับเจงหมายถึงการเลิกกิจการแบบหมดทุนครับประเทศไทยไม่มีบททุนครับประเทศไทยเจงไม่ได้ประเทศไทยต้องเดินต่อไปแม้กระทั่งยุบสภาแล้วนาะยกยังต้องอยู่รักษาการครับ แล้มีอีกคำหนึ่งครับคำว่าเจ๊งหมายถึงคำว่าสิ้นสุดครับถ้านึกไม่ออกครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุพบพรรคนี่แหละครับสิ้นสุดหรือว่าเจ๊งของจริงครับ